นี่นั่นก็บปลว่าช่วงนี้และพฤษภาจะสูงกว่าค่าเฉลีย่ย1.5หลังจากนั้นจะสูงกว่าค่าเฉลี่ย1องศาแต่ถึงจะเป็นลักษณะแบบ1องศามันมีผลมันมีผลเรื่องการระเหยของน้ําการถ่ายเทพลังงานดินน้ําและอากาศท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นกรมโบโตนี่ถึงขนาดต้องชี้แจงหลังจะไปส่งต่อก็ว่าจะร้อนต่อเนื่องถึงกันญา,าโดยสรุป กรมบุตรตัวเมื่อวานนี้ชี้แจงว่าที่มีการเผยแพร่ในสื่อสังคมบอนไลน์ว่าวิกฤตโลกอากาศสุดขั้วไทยร้อนต่อถึงเดือนกันยาไม่เป็นความจริงประเทศไทยจะเข้าสู่ฤด,ดูฝนประมาณกลางเดือนพฤษภาและจากนั้นความร้อนก็จะลดลงขณะที่ฤดูฝนมาเมื่อไหร่ถามใช่ไหม <c oughs> มาแล้วยังไม่มา <c oughs> ประกาศว่าจะมา แล้วจะมาช้ากว่าปกติสองสัปดาห์กระมวลตัเมื่อวานนี้คาดการว่าฤดูฝนของประเทศไทยปีนี้คาดว่าจะเริ่มสัปดาห์ที่4ของเดือนพฤษภาคมค่ะซึ่งช้ากว่าปกติ1-2สสัปดาห์นะคะแล้วก็จะไปสิ้นสุดประมาณปลายเดือนตุลาคมค่ะปริมาณฝนรวมของทั้งประเทศฤดูฝนปีนี้จะใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยปกติแล้วใกล้เคียงกับปีที่แล้วคือปีที่แล้วฤด,ดูฝนปริมาณฝนเนี่ยรวม มากกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละหนึ่งส่วนปริมาณฝนโดยรวมทั้งปีจะน้อยกว่าค่าเฉลี่ยปกติร้อยละหกกรมอุตุระบุว่าครึ่งแรกฤดูฝนเนี่ยตั้งแต่วันเริ่มต้นถึงกรกฎาคมค่ะปริมาณฝนรวมส่วนใหญ่จะใกล้เคียงค่าเฉลี่ยปกติส่วนครึ่งหลังของฤดูฝนก็คือสิงหาถึงปลายตุลาปริมาณฝนรวมส่วนใหญ่จะมากกว่าค่าเฉลี่ยปกติประมาณร้อยละห้าแต่จะมีช่วงฝนทิ้งช่วง กลางเดือนมิถุนาถึงกลางเดือนกรกฎาคมปริมาณและเกิดการกระจายฝนมีน้อยจะเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงเกิดการขาดแคลนน้ําในภาคการเกษตรหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่แล้งซ้ำซากนอกชมประธานเตือนประชาชนให้ใช้น้ําให้เกิดประโยชน์สูงสุดเดือนสิงหากันยาตุลาเป็นช่วงที่มีฝนตกชุกหนาแน่นที่สุดนะคะและมีโอกาสจะเกิดพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนผ่านประเทศไทยเกิดฝนตกหนักมากและช่วงนั้น ถ้าจะทวงประท้วมช่วงนี้แหละแต่ช่วงปลายเดือนพฤษภาคมถึงปลายถึงกลางมิถุนาประเทศไทยจะมีฝนตกชุกเพิ่มมากขึ้นและต่อเนื่องคือก่อนจะทิ้งช่วงเนี่ยปลายพฤษภาถึงกลางมิถุนาเนี่ยจะมีฝนชุกต่อเนื่องโดยส่วนใหญ่โดยเฉลี่ยประเทศไทย40-60เปของพื้นที่ขนาดเดียวกันถ้าเป็นภาคตะว,วันออกกับภาคใต้ฝั่งตะวันออก,ออกจะกินพื้นที่60เซ์ ถึง80%ของพื้นที่ทั้งนี้ทั้งนั้นก่อนจะทิ้งช่วงก็จะมีฝนตกค่อนข้างเยอะก่อนอย่างที่บอกไปเนี่ยนะท่านผู้ชมฮะเพราะฉะนั้นอมองกันตอบไปอีกแล้วถ้าหลังจากหน้าฝนตุลาอย่างไงต่อกรมบุตัวบอกเดือนตุลาคมบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือปริมาณและการกระจายของฝนจะลดลงและจะเริ่มมีอากาศหนาวเย็นในตอนเช้าแต่ช่วงนั้น ภาคกลางตะวันออกและภาคใต้จะยังมีฝนตกชุกต่อไปร้อยละ6 0สิปของพื้นที่ค่ะแล้วก็มีฝนตกหนักหลายพื้นที่แล้วก็ตกหนักมากในบางแห่งสรุปว่าไม่มีหน้าหนาวใช่ไหม <c oughs> อ่านดูแล้ว <c oughs> กรมบวตตมีหน้าหนาวไหมอ่ะร้อนจริงๆพูดถึงเรื่องร้อนเดี๋ยวเรากลับมาว่ากันต่อ